ใช้ในกิจวัตรประจำวันถ้าเรามีหลักของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็มีตัวช่วยคอยเตือนสติถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ สามารถจะอ่านจิตอ่านความคิดของตนเองได้หรือว่ารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่หลงจิตหรือหลงความคิดของตัวเองเพราะว่าภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงนะฮะไม่ใช่อยู่ที่ใดที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเจ้าของนั่นเองนะฮะนั่นที่บอกว่าภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงทําให้ เราเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยถ้าเราไม่สังวรหรือว่าสำรวมระวังเห็นไหมจิตใจมันก็จะฟุ้งซ่านมีขึ้นเข้ามาแทรกซ้อนมีนิวรณ์ก่อกวนจะสับสนนะฮะ ความซับซ้อนหรือว่าความสับสนของเรื่องจิตเรื่องของความคิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญทําให้เราเกิดทุกข์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากที่ใดที่ไหนมาจากเรื่องอะไรเพราะว่ามันสับสนขาดสมาธิขาดความสงบนะครับทำไมครูบาอาจารย์จึงเน้นเรื่องของ การทำความสงบเรื่องของสมาธิและเรื่องของจิตภาวนาเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักของความสงบแล้วมันแก้ยากเพราะไม่มีหลักในการที่จะพิจารณาความคิดนั่นเองดังนั้นจิตถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานคือตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันที่เรียกว่าสมาธิแล้วมันก็จะเห็นได้ชัดว่า เหตุปัจจัยของความทุกข์ที่เรียกว่าตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมันมาจากเรื่องอันใดไหมที่บอกว่าทำถึงใดเกิดมาแต่เหตุก็ต้องแก้ที่เหตุคือแก้ที่ต้นเหตุนะฮะตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกทุกคนก็ต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะฮะ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสอะไรมันเป็นธรรมอารมณ์ทั้งนั้นน่ะมันทําให้เกิดอารมณ์ความรักความชังความชอบไม่ชอบเกิดความพอใจไม่พอใจหรือยินดียินร้ายอันนั้นเป็นเรื่องปกติเห็นไหมของภาวะจิตที่รับรู้จากสัมผัสทางอายตนะนะฮะถึงถ้าเราประพฤติปฏิบัติ จนจิตเราอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องสัมพันธ์กันความเข้าใจทางอายตนะทางผัสสะมันก็จะชัดเจนขึ้นทำให้เราการและแก้ไขได้เห็นไหมไอความที่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอัตตาที่เรียกว่าอุปทานนะเนี่ยมันก็จะเบาบางหรือว่าเจือจางลงไป จริงเรามาสำรวมสังวรระวังเหมือนที่เรามาบวชกันถือศีลแปดมากินอยู่กับวัดนอนอยู่กับวัดหรือว่ามาสวดมนต์ทำวัดหรือว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อมาลดอัตตาตัวตนนะฮะความยึดติดเห็นไหมฮะคือว่าตัวอัตตาบางทีตัวอัตตานี่บางทีมันตามมาถึงวัดเหมือนกันนะอัตตาตัวตนน่ะ ความถือเนื้อถือตัวอะไรเงี้ยมะบางคนก็แก้ง่ายบางคนก็แก้ยากแต่ตาตัวตนนี้ปัจจัยสำคัญเหมือนกันเราดูอย่าง ญาติของพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าออกบวชนี่ พระอานนท์พระอนุรุทธะหรือหลายๆท่านที่มาบวชมีขัตติยมานัสแล้วก็มาดูที่
ตัวอย่างที่พุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าท่านสอนและแนะนําว่ามันต้องลดอัตราตัวตนความถือเนื้อถือตัวถือตนนะฮะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลได้ยากลําบากนะนั้นพระอนุรุทธะหรือพระอานนท์หรือญาติอีกหลายท่านหลายคนที่ออกมาบวชก็ทําไงล่ะมีแล้วก็มีช่างกลบกคือช่างตัดผมที่อยู่ในรั้วในวังก็เป็นคนรับใช้นะฮะคือพระอุบาลีเห็นไหมเป็นคนรับใช้นั่นเองเป็นช่างตัดผมอยู่ในวังจะทํายังไงเมื่อมีศรัทธาจะออกบวชแล้วจะทํายังไงให้พวกที่เป็นเชื้อกษัตริย์สักยะวงศ์นี่ลดทิฐิมานะอัตตาตัวตนที่เรียกว่าขัตติยะมานะนะซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ยากอะไรเงี้ยแม้ในอินเดียปัจจุบันนี้เขาก็ให้เลิกนะฮะเรื่องของวรรณะอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็เลิกยากโดยพฤติกรรมถ้าโดยนิตินัยโดยกฎหมายนี่ก็ออกกฎว่าไม่ให้ถือฉันวรรณะใช่ไหมฮะเพราะในอินเดียนี่มี4วรรณะดังที่เราเรียนพุทธประวัติกันใช่ไหมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังถือกันอยู่แต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาให้เลิกใช้แล้วแต่ว่าโดยพฤติกรรมในคนที่อยู่ในวรรณะสูงก็ยังถือตัวหรือว่าถือตนอยู่ยังจำได้สมัยที่อยู่ประเทศอินเดียประมาณ2526เนี่ยประมาณนั้นน่ะเคยอยู่ในประเทศอินเดียก็รู้จักกับหลวงพ่อที่ท่านเป็นนักบวชชาวอินเดียแต่ว่าท่านอยู่ในตระกูลสูงฮะตระกูลนั้นท่านตระกูลสูงหน่อยมาบวชนะท่านก็จะมีความถือตัวถือตนอยู่นะเพราะว่าไปกิจนิมนต์กับท่านบางทีต้องไปขึ้นรถเมย์ไปกิจนิมนต์ไกลๆบางทีก็ต่างจังหวัดบ้างในตอนนั้นจำพรรษาอยู่ที่เดลีนะฮะในประเทศเดลีในเมืองหลวงของอินเดียไปกับท่านบางทีรถเมย์ของอินเดียนี่ก็แน่นเห็นไหมคนแน่นแล้วก็หลายชั้นวรรณะเหลือเกินที่ขึ้นไปเบียดเสียดกันนะฮะวันหนึ่งเราก็ไปต้องไปยืนในรถเมย์เพราะรถเมย์แน่นมากพวกโยมๆที่มาเบียดมาเหยียบเท้าบ้างอะไรบ้างเหยียบเท้าท่านบ้างเหยียบเท้าอาตมาบ้างท่านก็ไม่พอใจท่านก็โอ้ถามถึงอะไรนามสกุลนั่นเองฮะนามสกุลก็คือโคตระเนี่ยนามสกุลนี่จะบ่งบอกว่าเป็นวรรณะไหนใช่ไหมเป็นวรรณะไหนเขาจะคำถามมันก็โกรธไม่พอใจส่งเสียงดังใช่ไหมว่าตวาดเขาใช้คําไม่ค่อยจะสุภาพใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของวันหน้าที่เคยได้สัมผัสมาแล้วก็เตือนบอกโอ้พ่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่อยากให้ท่านไปโกรธพวกญาติโยมที่มีเหยียบเท้านั่นนะฮะเพราะรถเมล์มันแน่นมากอะฮะเราก็นึกย้อนไปสมัยครั้งพุทธกาลญาติของพระพุทธองค์ก็เหมือนพระอานนท์พระนุตระให้พระอุบาลีบวชก่อนนี่ก็เพราะเหตุที่ว่าต้องการจะลดทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนนั่นเองฮะเพื่อให้อุบาลีบวชก่อนจะได้เป็นวุโสตนเองเป็นเชื้อกษัตริย์จะได้กราบไหว้ได้ไงฮะเพราะว่าพระต้องนับถือหรือว่ากราบไหว้ผู้มีอาวุโสไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในวรรณะใดเมื่อบวชแล้วต้องลดจากการถือชั้นวรรณะนั่นเองต้องเคารพอาวุโสฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็มานึกถึงที่เราเรียนเราศึกษาในพระไตรปิฎกหรือเกี่ยวกับพุทธประวัตินะวงศาคณาญาติโอได้รู้โอมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มาเจอกับประสบการณ์จริงๆกับหลวงพ่อที่ท่านวรรณะสูงแล้วท่านเป็นอาวุโสอะไรเนี่ยไหมก็ท่านก็ยังมีการที่ว่าถือเรื่องว่าวรรณะสูงนั่นพวกนี้วรรณะต่ำนะฮะมาถูกต้องสัมผัสก็จะต้องว่าต้องดุต้องอะไรฮะกล่าวคำไม่ค่อยสุภาพก็มีในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันนะฮะพระปิรินทวัชชะอันนี้ก็เ
เป็นผู้ที่มาจากตระกูลพราหมณ์มาบวชนะฮะพระปิรินทวัชชะนี่ก็ท่านมาบวชแล้วอะไรแล้วเนี่ยท่านก็ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ปลงได้หมดนะแต่ว่าคำไม่สุภาพที่ว่าเรียกคนว่าไอ้ถอยเนี่ยมันยังติดมาเป็นวาสนาของท่านนะฮะไอ้ตอนท่านเจริญบวชก็อะไรท่านเรียนทางวิชาทางการทายใจคนนะฮะทักใจคนทายใจคนได้แต่ว่าวิชานั้นตอนที่ก่อนจะบวชนั้นมันเริ่มจะเสื่อมลงไปให้มันเสื่อมได้ของวันนี้วิชามันเสื่อมได้ทีนี้ก็ได้ข่าวว่าพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสามารถจะร่วงรู้แล้วก็มีวิชาขั้นสูงนะฮะตัวเองก็อยากจะศึกษาวิชานี้ก็เลยมาบวชเพื่อจะมาเรียนวิชาทำนายทายทักกันทักใจคนอะไรพระพุทธเจ้านั้นเราก็จะทราบว่าพุทธเจ้านั้น ทำนายทายทักหรือว่าท่านกล่าวถึงอนาคตอันยาวไกลก็ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวหมดเนี่ยไหมฮะพูดคำเป็นหนึ่งเดียวหมดนี้พระปิรินทวัชชะนี่ก็ต้องการจะมีความรู้มีวิชาอย่างนี้ก็เลยมาบวชแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงให้กรรมฐานให้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติมาภาวนาไปภาวนามาท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นอรหันต์ท่านก็มีวาจาสิทธิ์ด้วยฮะวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราคงจะได้ยินว่าพระบางรูปบางองค์บางท่านท่านมีวาจาสิทธิ์อะไรเงี้ยพูดไหนเป็นคำนั้นหรือบอกเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปอะไรเงี้ยมันคงเคยได้ยินกันมั้งพระ ปิรินทวัชชะนี่ก็เหมือนกันท่านมีวาจาติดและเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งมีพ่อค้าขายดีปีนะฮะบรรทุกยานพาหนะมาพระปิรินทวัชชะนี่ก็ทักถามว่าเอ้าไอ้ถอยทุกอะไรมาเนี่ยใครคำอย่างนั้น เพราะว่าอดีตชาติหลายร้อยชาติท่านเกิดเป็นพราหมณ์พราหมณ์นี่ก็โดยมากก็จะข่มคนที่วันนะต่ำฟ้าอะไรไปแต่ถ้าไม่ได้เจตนาไหมเพราะท่านเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเจตนาแต่ว่ามันติดนิสัยมาใช่ไหมแต่ดั้งเดิมวาสนานี่จะละได้ต่อพระพุทธองค์อย่างเดียวนะที่จะละวาสนานี้ได้ ผู้อื่นแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามทีแต่วาสนาดั้งเดิมนี้ที่ละไม่ได้นิสัยเก่าๆเหมือนดังพระสารีบุตรก็เหมือนกันใช่ไหมเกิดมาเป็นลิงต้องหลายร้อยชาตินะฮะเห็นไหมพอมาบวทเป็นพระกษัตริย์พระสาวกแล้วเป็นพระผู้ใหญ่แล้วพระเนนยังติงว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ทําไมไม่สํารวมเลยเห็นไหมไปเจออะไรที่ ถูกใจแล้วก็กระโดดโลดเต้นอะไรเงี้ยมะฮะอันนั้นอยู่เราไปดูอาการอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะพระเนนไปติเตียนพระพุทธองค์ทรงทราบก็มาเตือนว่าอย่าไปว่าท่านเลยอดีตชาติท่านนั้นเคยเป็นลิงมาหลายร้อยชาตินะฮะ ท่านไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นวาสนาของท่านวาสนาเหล่านี้มันละได้แต่พระพุทธองค์เท่านั้นแหละเห็นไหมฉะนั้นท่านก็บอกกับพวกพระและเนนไม่ให้ไปติเตียนท่านนะฮะฉะนั้นเราไปดูอาการของที่ความไม่สำรวมทางภายนอกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ชัดนะฮะอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมซะด้วยซ้ำไปทีนี้ย้อนมาถึงพระปิรินนะฮะ พระปิรินทวัชชะนี่เหมือนกันท่านมีวาจาสิทธิ์เนี่ยท่านว่าพ่อค้าที่ขายดีปีที่จะนำดีปีบรรทุกยานพาหนะเพื่อจะไปขายที่ตลาดก็แล้วกันนะไหมบอกว่าไอ้บรรทุกอะไรมาแล้วไอ้ทอยขายอะไรประเภทนั้นนะไหมทีนี้
พ่อค้านั้นได้ยินคําไม่สุภาพเอ๊ะเป็นพระเป็นสงฆ์ทําไมพูดวาจาไม่สุภาพเลยไม่สํารวมเลยเรียกไอ้ถอยไอ้ถอยแล้วประตุกให้มาก็เลยโกรธไม่พอใจจึงตอบให้มันสะใจสักหน่อยบอกว่าทุกขี้หมูมานะไอ้ถอยอะไรก็ตอบไปใช่ไหมโต้กลับไปนะทีนี้โต้กลับไปพระท่านมีวาจาที่สิทธิ์ทักษิณเนี่ยนะฮะพอจะเอาดีปีไปวางขายที่ตลาดเนี่ยฮะดีปีนั้นที่มันทุกมาในยานพาหนะนั้นกลายเป็นขี้หมูหมดเลยใช่ไหมค่อยเอะอะโวยวายใหญ่นะเอ๊ะทำไมกลายเป็นอย่างนี้ได้คนที่อยู่ใกล้เคียงก็บอกว่าเออเนี่ยแต่ท่านไปทำยังไงมาอ๋อเนี่ยไปพูดกับพระตอบโต้กับพระอนโอพระปริณฑวัชชานั้นทำเป็นพระอรหันต์ท่านมีวาจาสิทธิ์นี่ท่านต้องไปขอขมาลาโทษแล้วนะฮะใช่ไหมพ่อค้าก็เลยต้องไปตามหาพระตริยุทธวัชชะนะไหมแล้วก็ไปเจอก็ขอขมาลาโทษเนี่ยท่านก็บอกว่าเออให้ขี้หมูนั่นน่ะกลายเป็นดีปีเหมือนเดิมมันก็แล้วกันทั้งเกวียนนั่นแหละก็กลับมากลายมาเป็นเดิมนะฮะนั่นเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจนั่นเองใช่ไหมหลายอย่างเป็นเรื่องของความโทสะอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีการฟังคำที่ไม่สุภาพก็จริงแต่ว่ามีความจริงใจใช่ไหมโบราณนี่ยังมีคำบอกว่าปากภาษาน้ำใจช่วยคอใช่ไหมคำบังเพยโบราณใช่ไหมน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะปากปลาใสน้ำใจเช็ดคอนั้นมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นฮะคนเก่าๆที่ก็มาเป็นคำพังเพยหรือคำประสิทธิ์นั้นก็เอามาจากหลักธรรมนะฮะเอามาประวัติความเป็นมาของภาษาวกบ้างจากบุคคลในพุทธประวัติต่างๆนะที่นำมาเป็นในคำพูดคำพังเพยหรือว่าคำเปรียบเปยอะไรใช่ไหมอันนั้นเรื่องของคำที่ว่าแม้แต่ไม่สุภาพแต่ว่าบางทีไม่มีเจตนาเพราะมันเป็นวาสนาใช่ไหมเหมือนภาษาลิบุตรก็กระโดดรถเต้นใช่ไหมเพราะว่าเคยเกิดเป็นลิงไหลร้อยชาติมาอันนี้ถ้าปริณฑวัชชานี่ก็เหมือนกันท่านก็เกิดเป็นพราหมณ์อะไรหลายภพหลายภูมิมาฮะมันก็เลยติดนิสัยมาฉะนั้นจะเอามาเป็นทัดฐานไม่ได้ว่าเออทำไมไม่สำรวมทำไมพูดไม่เพราะทำไมกิจราไม่เหมาะสมกับความเป็นพระหรือว่าสมณะอะไรต้องสำรวมสังวรระวังอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นเราไปมองดูภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้บางทีเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไอ้ที่พูดให้ฟังหมายถึงว่าบางคนก็จะไปติเตียนพระรูปนั้นรูปนี้ทำไมไม่สำรวมไม่สังวรระวังเลยเห็นไหมนี่คงจะไม่ใช่เป็นระยะบุคคลแล้วมั้งอะไรเงี้ยไหมบางทีก็กลายเป็นเวรเป็นกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเหมือนพ่อค้านั่นไหมความไม่เข้าใจก็ตอบโต้อย่างรุนแรงเหมือนกันตอบกลับเห็นไหมแต่ดีว่าพระที่เป็นอริยะบุคคลพระอรหันต์อรหันต์นั้นท่านไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนะฮะเพราะว่าท่านเข้าใจในนั้นวาจานี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันใช่ไหมฮะปัจจัยสำคัญถ้าเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเมื่อเราไปถือโทษไปถือโกรธแล้วมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระที่มีคุณธรรมท่านก็โอโหติกรรมให้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอะไรไอ้ที่กล่าวไว้เบื้องต้นที่บอกว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงทุกวันนี้คนเรามีความลุ่มหลงแล้วก็มีความเล่าร้อนเพราะอะไรไหมนะความโกรธโลภโกรธหลง ก็เพิ่มขึ้นนะอากาศก็ร้อนมากขึ้นไหมปัจจุบันนี้ไหมโลกมันร้อนมากขึ้นในประเทศอินเดียก็ตายกลายเป็นพันๆเลยไหมความร้อนเกิน40องศาจะถึง50องศานะฮะทีนี้เมื่อโลกมันร้อนถ้าว่ากิเลสของคนเรามันเล่าร้อนมากขึ้นนะความโลภ
ความโกรธความหลงมันมากขึ้นนะมันเลยร้อนทั้งข้างนอกร้อนข้างในเลยนะนี่เราจะหาความสุขที่ใดที่ไหนล่ะฮะในสิ่งที่จะลดความร้อนให้มันบรรเทาเบาบางลงไปถ้าทำยังไงก็ต้องรู้จักการทำใจให้เป็นเห็นไหมหลังที่เรามาสวดมนต์มาภาวนามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตใจของเรามีความเย็นลงอาตมาเคยอยู่อินเดียมันก็ร้อนถึงอะไร45องศานะร้อนมากอยู่เดลีด้วยซ้ำไปนะในเมืองหลวงก็ร้อนทำไงต้องเอาจีวรไปชุบน้ำแล้วก็มาห่มอยู่ในที่ร่มพักเดียวแห้งหมดโอ้ทรมานเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยเป็นพระไทยอากาศไม่เคยร้อนถึงขนาดนั้นแต่ต้องทำไงฮะต้องทำใจต้องอาศัยการภาวนาทำใจเมื่อร้อนมากๆขึ้นถ้ากายมันร้อนแล้วถ้าทำจิตใจให้ร้อนนะโอ้ทรมานมากไม่รู้จะไปอยู่ที่ใดที่ไหนเลยนั้นใจเมื่อถ้าเรามาพิจารณาเพราะในร่างกายของมนุษย์เรานี่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่มีธาตุทั้งสี่เนี่ยเมื่ออากาศมันร้อนร้อนมากกายมันร้อนมากก็จะต้องพยายามเอาธาตุลมธาตุน้ำมันเป็นตัวช่วยอันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติต้องภาวนาเหมือนกันนะเอาธาตุมาช่วยเห็นไหมธาตุน้ำธาตุลมมันจะทำให้เย็นเย็นมาข้างในจากข้างในไปสู่ข้างนอกไงฮะถ้าเราไม่ฝึกการประพฤติปฏิบัตินี่มันทำไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เมื่อถึงวิกฤตไอ้ความร้อนเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็จะทุกข์ทั้งนอกทุกข์ทั้งข้างในทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะฮะอันนั้นมันก็จะทำให้อะไรเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ใช่ไหมกลุ่มไม่อยู่เพราะอะไรมันร้อนทั้งข้างนอกร้อนทั้งข้างในจะปรับอุณหภูมิทางจิตใจให้มันเย็นหรือมันก็ไม่เย็นจริงมันไปยึดติดในเรื่องของสังขารร่างกายด้วยไปกันใหญ่เลยทำไมครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าเวลาปฏิบัติภาวนานั่งมันปวดแข้งปวดขาบางครั้งเราก็ต้องมากำหนดมาพิจารณาไอ้ความเจ็บความปวดมันมาจากทิศทางใดมาจากไหนเพราะอะไรจะเป็นรู้สาเหตุหรือว่าต้นเหตุของความเจ็บปวดที่เรียกว่าทุกขเวทนานั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรตรงไหนอันนั้นบางทีเราก็ต้องไปเรียนรู้นะฮะเราก็ต้องมีอุบายที่จะแก้เพราะทุกคนหนีความทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมทุกข์ทางกายนุกทุกข์อย่างจิตเนี่ยฮะมันมีเวทนาทางกายมีเวทนาทางจิตเนี่ยกายก็มีทุกขเวทนาจิตก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันจะดิถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนานี่มันจะแก้ไขยากเหมือนกันนะฮะบางทีเราก็จะเอาแต่โทษสถานที่อย่างเดียวที่นี่มันร้อนมันเป็นทุกข์ต้องหลบไปที่นู่นหลบไปที่ถ้าไปเจอมันไม่มีที่หลบเราทำไงฮะเราต้องสู้ฮะต้องใช้ใจให้มันข้ามผลให้ได้เห็นไหมถึงตัวมันร้อนก็ต้องทำใจให้มันเย็นให้ได้มันอยู่ได้อันนี้มีประสบการณ์นะที่เล่าบอกกันนะเพราะว่าเราจะต้องนำไปใช้เมื่ออาจจะมีครั้งใดครั้งหนึ่งก็จะต้องไปเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ไม่มีผลไม่แน่นะเมืองไทยเราอาจจะร้อนร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นนี่ก็ใกล้เคียงอินเดียก็ไปทุกทีไอ้ที่ตะมาอยู่นี่ก็เริ่ม40องศาแล้วเริ่มมาเลยเห็นไหมในจังหวัดที่อยู่นั้นเริ่ม40องศาเริ่มมีแล้วฮะเมื่อก่อนไม่เคยถึงฮะอยู่มาต้องหลายปีเป็น40ปีนะฮะยังไม่เคยถึงเลยทีนี้เริ่มถึงแล้วฮะเริ่มจะ40กว่าได้ซ้ำไปโอ้มันก็ใกล้เคียงกับอินเดียเข้าไปทุกทีแล้วทำไมเนี่ยเรายิ่งว่าเราไปโคดไม้ทำลายป่ากันเรายิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมใช่ไหมยิ่งไปสร้างไปทำในสิ่งที่ทำให้โลกมันร้อนมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปใหญ่เลยนะฮะมันก็ไปกันเร่งอุณหภูมิให้มันร้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรแล้วเราก็ต้องปรับอุณหภูมิทางจิตทางความคิดของเราให้มันเย็นลงนะฮะอันนี้ก็เอาใจนี่แหละการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือว่าสวดมนต์ภาวนาอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ช่วยได้เห็นไหมช่วยให้จิตใจเราเย็นแล้วทำให้เรามีสติพอเรามีสติมีสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยความคิดดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะ
ก็ไม่ดูอื่นดูไกลดูพุทธเจ้าใช่ไหมเรียนมาต้องสิบแปดสาขาวิชาการเนี่ยที่ท่านมีอุบายแก้ความทุกข์หรือดับทุกข์ได้ก็เพราะอะไรท่านมาทําสมาธิมาเจริญจิตภาวนานี่เองที่เรียนมาสิบแปดสาขาวิชาการนั้นไม่สามารถจะดับทุกข์ทางใจได้เห็นไหมบางทีเรียนมากๆอะไรบางทีมันก็กิเลสมากขึ้นนะความโลภมากขึ้น ความโกรธมากขึ้นความหลงมากขึ้นเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมโอ้เรียนกันมาปริญญาเป็นหางว่าวเลยมาจบหลายสาขาเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าอะไรเพิ่มความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นความเล่าร้อนมากขึ้นนะฮะไม่ใช่ดับทุกข์ทางใจไปเพิ่มความทุกข์ทางใจมากขึ้นมีอัตตาตัวตนมากขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่สามารถจะไปดับทุกข์มีแต่เรื่องเพิ่มทุกข์มากขึ้นนะเดี๋ยว แต่บัณฑิตผู้รู้ในพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงว่าบัณฑิตคิดผู้ทำนั้นเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมฮะไม่ใช่ไปเพิ่มทุกข์นะไม่ใช่บัณฑิตที่เราเรียกกันทุกวันทุกวันนี้ที่เรียนกันมาหลายๆปริญญาแต่มีอะไรกิเลสตัณหาอุปาทานมากขึ้นความโลภโกรธหลงมากขึ้นนั้นไม่ได้ปลงมีแต่เรื่องปรุงแต่งมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ ปัญญาที่แท้จริงแบบที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงที่เรียกว่าบัณฑิตนั้นต้องระงับดับทุกข์ทางใจได้เหมือนที่ว่าเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตเรียนเพื่อเป็นบัณฑิตนะฮะเรียนเพื่อดับทุกข์อะไรหมดทุกข์อะไรอย่างนี้ไหมหมดเวรหมดกรรมอะไรประเภทนั้นนะอันนั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตที่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้ แต่ที่ว่าเราจะเรียนกันมามากมายแต่ว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นนั่นก็ไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเป็นเรื่องของสมมุตินะไม่ใช่บัณฑิตโดยวิมุตติคือความหลุดพ้นสอบผ่านนั่นนะฮะแต่นั่นแล้วก็แล้วแต่บุคคลที่เราจะเลือกนะฮะเลือกหนทางในการดำเนินชีวิต ที่มันถูกต้องใช่ไหมตามหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นเรื่องต้องทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเกิดมาแล้วมันก็ต้องพัดพากจากของรักของชอบใจที่เราไปยึดว่ามันเป็นของเรานะมันตัวเราญาติเราทรัพย์สมบัติเรา อะไรก็ของเราของเราแต่ที่จริงแล้วมันก็จะต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินนี้หมดแม้แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ยเพราะว่าเรามาอยู่อาศัยเพียงชั่วคราวหรือชั่วอายุคนเท่านั้นเองเหมือนบ้านเหมือนเรือนที่เราอยู่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวชั่วอายุไขหรือว่าชั่วอายุคนมันในที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้อาศัยไม่ได้ ก็จะต้องไปหาเรือนใหม่ไม่จบไม่สิ้นไงพระพุทธองค์ท่านทรงเห็นอย่างนั้นนะไหมที่ท่านออกบวชแล้วประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นอรหัตอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำความรู้จากการประพฤติปฏิบัติมาถ่ายทอดให้เราได้กระทำตามแต่นี้มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่นิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะอะไร สร้างบารมีโดยการบำเพ็ญธรรมไปถึงขีดขั้นไหนอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเหมือนกันเพราะว่าคนเรานั้นต้นทุนต้นบุญบางทีก็แตกต่างกันไปนะบางคนมีต้นทุนต้นบุญมากก็สามารถจะมาบำเพ็ญในภพนี้ภูมินี้ไม่ค่อยหนักหนาทำไปไม่เท่าไหร่ก็เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะต้นทุนมีมาก คนที่มีต้นทุนหรือว่าต้นบุญมีน้อยอะฮะอันนี้ก็จะต้องใช้ความเพียรหรือว่าความพยายามมากหน่อยแต่ทางนี้ทางนั้นที่เราเข้ามาถือศีลด้วยปฏิบัติธรรมได้ถือว่าเรามีกิเลสที่เบาบางมีต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนนอกเหนือจากผู้ที่ว่าไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจปฏิเสธเห็นไหมไม่ให้ความสําคัญเรื่องการในทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือว่า
การฟังเทศฟังธรรมอะไรเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นขั้นเป็นตอนของเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนอย่างที่ว่ามีต้นทุนสูงหน่อยก็ฟังอะไรก็เกิดความศรัทธาเกิดความเข้าใจนะแต่ศรัทธาเนี่ยความจริงเราต้องให้ปัญญานะความรู้รู้ความเข้าใจเราก็เกิดความศรัทธาเพราะว่าถ้ามีศรัทธาบางทีมีศรัทธามากเกินก็หลงในเรื่องของศรัทธาไปได้เหมือนกันถ้าขาดปัญญานะหลงไปผิดทิศผิดทางไปก็ได้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเรามีปัญญานะฮะใช้ปัญญาในการพิจารณาถึงศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเห็นไหมปัญญาคือความรู้ความเข้าใจนะถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วเกิดศรัทธานี่มันไม่หลงทิศหลงทางนะถ้ามีศรัทธาแล้วขาดปัญญานี่หลงทิศหลงทางดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้มากมายหลากหลายใช่ไหมคนที่มีศรัทธาแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเป็นเรื่องความถูกใจไปไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องนะบางทีก็ผิดทิศผิดทางหรือผิดที่ไปก็เสียโอกาสไปนะฮะฉะนั้นเราต้องดูเหมือนกันเห็นไหมศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเห็นไหมปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราเชื่อนั้นเห็นไหมนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลให้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมมีคอยครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยแนะนำคอยให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่หลงทิศหลงทางนะใช่ไหมคอยเตือนสติแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำทีถ้าเราเกิดไม่เข้าใจเราต้องถามนะบางครั้งบางคราวนี่จะให้เรารู้ถูกไปทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่เหมือนพระก็เหมือนกันนะฮะพอจะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้บางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านแนะนําบางทีเราไม่เข้าใจอย่างเรื่องพระธรรมวินัยท่านก็ต้องถามผู้รู้ไงครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ก็จะแนะนําบางทีเราเข้าใจไปตรงกันข้ามก็มีเห็นไหมเหมือนการประพฤติปฏิบัตินั้นมันยังมีทั้งวิปัสสนาความรู้แจ้งแห่งจริงวิปัสสนูความรู้ผิดนะฮะถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างมีทั้งวิปัสสนูและวิปัสสนานะมันหลงผิดได้สมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่เห็นผิดกับเห็นถูกอะฮะเป็นสมาสมาธิหรือว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็มีเห็นผิดเนี่ยนะครับมันมีทั้งสองอย่างเหมือนกันเห็นผิดก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่เห็นถูกก็เอาไปใช้ในทางที่ว่าเอามาดับทุกข์ทางใจเห็นไหมเห็นผิดนี่ก็หลงไปเป็นผู้วิเศษไปอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปถ้าผู้ประพฤติปฏิบัตินี่จะรู้จะเข้าใจตรงนี้บางทีมันลงผิดว่าเป็นผู้วิเศษอะไรนี่ได้ไปรู้ไปเห็นบางทีมันเป็นเรื่องของนิมิตอะไรต่างๆบางทีมันเป็นการจินตนาการขึ้นก็มีหรือว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิก็มีแต่ว่าเมื่อไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นแล้วเขาเรียกว่าวิปัสสนูมันเกิดนะฮะมันก็นึกว่าเป็นจริงเป็นจังไปแต่บางทีมันก็ดูว่ามันเป็นจริงเป็นจังแต่ที่จริงอะมันก็เป็นเรื่องของนิมิตก็คือนิมิตนั่นเองฮะอันนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาก็จะรู้แต่ถ้าเราไปยึดติดแล้วฮะนั่นก็วิปลาสคลาดเคลื่อนไปเห็นไหมเป็นนะครูบาอาจารย์หลายท่านที่ผู้พุทธปฏิบัติเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็จะเล่าฟังว่าเนี่ยมันบางทีไปหลงผิดนึกว่ามันจริงจังอะไรขึ้นมาไหมไปหลงผิดมันก็ติดอยู่แค่นั้นเองเห็นไหมเราไม่ต้องดูไกลดูพระเทวทัตเห็นไหมพระเทวทัตนี่ได้ฌานโลกีท่านสามารถจำแรงแปลงตัวได้เห็นไหมก็ยังไปหลอกพระเจ้าแท้ตัวตัวให้เชื่อว่าตนเองสำเร็จแล้วเป็นอะไรผู้วิเศษแล้วอะไรแล้วเพราะว่าอะไรพระเทวทัตนั่นก็อยากจะมาเป็นใหญ่ทางสงฆ์เห็นไหมอยากทำสังฆเภททำโลหิตตุบาททำอนันตริกรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราบอกอยู่บ่อยๆนั่นแหละทำสังฆเภทจะทำไงจะแย่งความเป็นใหญ่จากพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองสิฮะ
พระเจ้าชาตตูให้ชิงบัลลังก์จากพระเจ้าพิมพิสารเพราะรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นโสดาบันนะฮะพระโสดาบันนี้ไม่คาดเคลื่อนจากการถือพระพุทธศาสนาใครจะมาพูดบิดเบือนอะไรว่า พระพุทธไม่ดีพระธรรมไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีนี่ไม่เชื่อแล้วเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเข้าถึงไตรสรณคมแล้วละสกายติฐิวิจิกิจฉาทีละพระตาปรมาสได้แล้วนะไหมมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วใครจะมายุโยงอย่างไรก็ไม่ฟันเฟือนเลอะแล้วพระเจ้าสัตตูนี่ไม่สามารถจะไปยุพระเจ้าพิมพิสารได้ก็มานะ แสดงอภิริหารประแดงแปลงตนให้พระเจ้าชาตตูนี้เกิดศรัทธาเห็นไหมฮะเกิดศรัทธานับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็พยายามยุโยงส่งเสริมให้พระเจ้าชาตตูนั้นชิงบัลลังก์จากพระเจ้าพิมพิสารนะฮะพระเจ้าชาตตูก็หลงเชื่อเพราะว่าอะไรฮะถูกเป่าหูอยู่บ่อยๆเห็นไหม ยุโยงส่งเสริมอยู่บ่อยๆเนี่ยคนเราธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าใครมาพูดอะไรบ่อยๆมันก็ค่อยเขวหันไปได้นะฮะเหมือนที่คนสมัยนี้ก็ยังบอกว่าอะไรรักแท้แพ้ใกล้ชิดอย่าไปเพศนั้นใช่ไหมอันนี้เป่าหูอยู่บ่อยๆเชื่อเทวทัตเนี่ยก็หาทางจะจริงสมบัติ พระเจ้าพิมพิสารพอสบโอกาสก็จับพระเจ้าพิมพิสารไปขังเอาไว้ฮะตัวเองก็เป็นกษัตริย์เองฮะจับไปขังเอาไว้ขังไว้ก็กล่าวว่าให้ตายในคุกอะฮะแต่พระเจ้าพิมพิสารนั้นนะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะประพฤติปฏิบัติธรรม แม้แต่พระเจ้าชาตตูนั้นไม่ให้อาหารสั่งให้ทหารไม่ให้อาหารดูว่าไม่กี่วันก็คงจะสิ้นพระชนไปเองอ่ะนะเห็นไหมแต่ทีแรกๆนะแม่ของพระเจ้าชาตตูนี่รู้ว่าไม่ได้พระเจ้าชาตตูนี่สั่งงดอาหารไม่ให้เอาอาหารไปให้พระเจ้าพิมพิสารที่ติดเนี่ยก็เอาขังไว้ในคุกนะก็พยายามเอาอาหารทาตัวเพราะว่าทหารคอยตรวจสอบแวะทาตัว พระเจ้าพิมพิสารก็ต้องอาศัยด้วยว่าตัวพระชายาหารที่พระยาชาพระไอพระชายาทาตัวไปให้นะไปกินก็ประทังไว้ทีหลังก็รู้แต่เจ้าศัตรูก็รู้อีกก็เลยไม่ให้แม่เสด็จแม่เข้าไปนะหาพระเจ้าพิมพิสารอีกเลยพระเจ้าพิมพิสารทำยังไงนะไม่มีอาหารพระเจ้าศัตรูก็ให้ ทหารมาดูเออจะ7 วันก็ยังไม่สิ้นพระชนสักทีเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารไม่ทิ้งเพื่อนก็ไปดูให้ทหารไปดูว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นอาศัยการเดินจงกรมนะฮะเดินจงกรมมีอานิสงส์เนอะเมื่อหิวก็หายมีอะไรในเดินจงกรมแล้วก็หายหิวไปได้ถ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จะสังเกตเลยเวลาเราหิวเราอดอาหารเคยอดอาหารมาเป็น10 วันนะฮะ10 วัน 10 วันเนี่ยอาศัยเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่มันหายหิวเห็นไหมกายเบาจิตเบาขึ้นมาแต่ทั้งที่ว่าไม่มีอาหารมีแต่น้ำเปล่าเห็นไหมทำให้เรามีปิติกายเบาจิตเบาพระเจ้าพิมพิสารก็อาศัยด้วยข้อวัดปฏิบัติอาศัยนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นนะ7 วันก็ยังไม่สิ้นประชนนะ ที่บุพกรรมของพระเจ้าพิมพิสารก็เคยมีอยู่ในอดีตชาติเคยเป็นกษัตริย์ไหมไปในทรงย่างพระบาทไปโดยไม่ถอดอะไรรองเท้านั่นนะเรียกง่ายๆก็รองเท้าไปในที่นั่งของสงฆ์ในอดีตชาติเคยเป็นกษัตริย์เหมือนกันก็ย่ำไปในที่อัตนะสงฆ์นั่นเองไม่ได้ถอดรองเท้าบุพกรรมมานั้นนะก็ทําให้ มาถูกฝ่าเท้าพระเจ้าศัตรูนี่เห็นว่าทราบข่าวจากทหารว่า
พระเจ้าพิมพิสารที่ไม่สิ้นพระชนม7 วันมาแล้วเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่สิ้นพระชนม์โอ้เดี๋ยวจงกรมอยู่นี่เองก็ให้อะไรทหารเอาเปามีดไปผ่าเท้าฮะไปผ่าเท้าให้เป็นแผลจะได้เดินไม่ได้ไงฮะพอมีดไปผ่าเท้าทหารไปผ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เดินจงกรมไม่ได้ในที่สุดไม่ช้าไม่นานก็สิ้นพระชนม์ไปฮะพระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นพระชนม์พระเจ้าประตูเป็นไงฮะทำอนันตริกรรมนะฆ่ามารดาบิดาใช่ไหมเป็นกรรมหนักเลยนะฮะกรรมหนักทีหลังเทวทัตทำยังไงก็ไม่ได้คลองสงฆ์ใช่ไหมฮะทำโลหิตุบายก็แล้วสังฆเพศก็แล้วในที่สุดก็ดังที่พาท่านเทศให้เราฟังบ่อยๆนั่นนะถูกตรีสูบใช่ไหมแต่ว่าสำนึกผิดต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมก่อนจะถูกตรีสิทธิ์มิดตัวไปนี่ก็เอาคางเกยก็ขอเข้ามาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกบางคนก็มาถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยพระเทวทัตนะเห็นผิดทั้งเป็นญาติกันด้วยแล้วก็ฐานะก็เป็นในอดีตก็เป็นพี่ของพระชายาแล้วก็เป็นญาติกันด้วยบางทีมันช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าอยากช่วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องบุพกรรมในอดีตที่มันเกี่ยวพันกันมาหลายภพหลายภูมิแล้วนะคนเรานี่มีความเกี่ยวพันกันนะถึงมาเจอมาให้คุณให้โทษกันได้เนี่ยถ้าเราไม่อโหสิกรรมไม่ขอเข้ามาลาโทษเราก็ต้องไปเจอกันอีกฮะไปให้คุณก็ดีไปแต่ไปให้โทษล่ะฮะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันล่ะเห็นไหมอันนี้เราคงจะเจอกันบ่อยในชีวิตในครอบครัวในสังคมนะฮะเจ้ากรรมในเวรนี่มีด้วยกันทุกคนนะฮะพระพุทธเจ้าก็มีอ่ะเห็นไหมที่จริงแล้วในพระพุทธองค์นั้นทรงเมตตาและให้อภัยเทวทัตมาหลายภพหลายภูมิมาเกิดมาเจอท่านระลึกชาติได้ว่าไม่เคยถือโทษถือโกรธพระเทวทัตเลยนะฮะเห็นไหมถึงเทวทัตจะทำรุนแรงบางภพบางภูมิทำลายชีวิตพระองค์พระองค์ก็ไม่เคยโกรธเลยถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมโอโหสิกรรมให้แม้ในมาในภพสุดท้ายนี่ก็จะตามจองเวรกันอีกทำโลหิตบาตรทำสังฆเพศอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมยุโยงส่งเสริมพระเจ้าศัตรูฮะอย่าให้มาทำร้ายพระองค์อ่ะใช่ไหมแต่ก็ทำไม่สำเร็จแต่พระพุทธองค์เมื่อพระเทวทัตจะถูกธรณีสูบก็พยากรณ์ว่าเทวทัตนี่เคยบวชเคย ของพระกาสาวพัสเคยบวชเป็นพระเนี่ยด้วยสงฆ์ของการเป็นพระเนี่ยพอไปใช้เวรในใช้กรรมในนรกแล้วเมื่อหมดเวรหมดกรรมแล้วจะได้มาตัดเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าในที่สุดพ่ออธิสงในการบวชนี่ฮะฉะนั้นบุญกับกรรมมันก็คนละส่วนกันนะฮะเห็นไหมความดีกับความชั่วมันก็คนละส่วนกันมันไม่ปนกันเหมือนน้ำมันกับน้ำมันเนี่ยมันปนกันไม่ได้บุญกับบาปมันก็คนละส่วนกันเหมือนกันความดีของเทวทัตก็มีได้บวชนะแต่ว่าเห็นผิดใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไหมต่างๆที่พระพุทธเจ้าก็มีบุญคุณให้บวชเองอะไรเงี้ยไหมของทรงให้เทวทัตบวชทั้งๆที่รู้ว่านะฮะอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมก่อปัญหาอะไรแต่ว่าคิดว่าพระเทวทัตถึงอย่างไรก็ไอ้ทรงของการบวชก็ยังมีโอกาสจะได้ตัดมาเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าในที่สุดนะนั้นเป็นเวรเป็นกรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงอโหสิกรรมให้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธในสุดเป็นยังไงนะฮะเทวทัตลงต่ำสุดแต่ว่าพระเจ้าสูงสุดใช่ไหมแบบขันธปรินิพานเห็นไหมผลความเวียนว่ายตายเกิดหมดทุกข์หมดโศกกันไปแต่ว่าเทวทัตนั้นจะต้องยังมาเสวยวิบากกรรมในสุดนั้นถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของเวรของกรรมหรือว่าเรื่องของเหตุปัจจัยนิสัยบารมีนั้นเราก็ต้องละในสิ่งที่มันเป็นบาปก็ทำสิ่งที่เป็นบุญนี่ที่เรามาทำกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นบุญแล้วเราก็เห็นโทษของการทำบาปว่ามันจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองหาความสุขไม่ได้ใช่ไหมใครจะมาให้ดีให้ร้ายเราไม่ได้นอกจากเราให้ดีให้ร้ายตัวเองนะครับเหมือนคำที่เขาพูดชอบพูดกันเสมอว่าอะไรจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำใช่ไหมจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การทำตัวอะไรเนี่ยมันก็ใช่ฮะมันก็ถูกต้องอ่ะ
จะดีจะชั่วก็ไม่ใช่ว่าจะตระกูลสูงจะตระกูลต่ำถ้าตระกูลสูงล่ะไปทําตัวให้ต่ําแล้วมันก็ต่ําตระกูลต่ําทําให้ตัวสูงแล้วมันก็สูงขึ้นได้คนเราจะสูงขึ้นได้เพราะอะไรฮะด้วยศีลธรรมฮะแต่ว่าถ้ามาเกิดในตระกูลสูงแล้วไม่ทําตัวให้ดีแล้วฮะมันก็ตกต่ําเงินเทวทัตก็ตระกูลสูงนะเห็นไหม แต่กูลเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านได้ซ้ำไปนะไหมแต่ทําไมทําตัวให้ต่ำได้ไหมเพราะทําตัวเองไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะทําตัวเองให้ตกต่ําจากฐานะเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเสวยวิบากกรรมฉะนั้นเราอยู่ในฐานะนี้ถือว่าเป็นวาสนาบารมีไหมกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นลาภมันเปิดเพราะว่าอะไร เราสามารถจะเลือกทางดําเนินชีวิตได้สามารถจะเลือกมนุษย์สมบัติก็ได้สวรรค์สมบัติก็ได้นิพพานสมบัติก็ได้ตั้งจิตปรารถนาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้แล้วมนุษย์สมบัติทําอย่างไรสวรรค์สมบัติทําอย่างไรเห็นไหมนิพพานสมบัติเราทําอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเหมือนที่เรามาปฏิบัติเรามาทํากันนี่แหละเห็นไหม มันเป็นทุนหนุนนําให้เราไม่ตกต่ำจากฐานะเดิมอย่างไรอย่างไรก็อย่าให้มันตกต่ำจากฐานะเดิมรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้เดี๋ยวนี้ไหมคนเราเนี่ยสังเกตดูให้ดีดิไม่ค่อยจะสนใจเรื่องศีลธรรมกันนะไหมไม่รักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไปเลยไหมถ้าหมดจากมนุษย์ความเป็นมนุษย์ในภพนี้ภูมินี้แหละฮะคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์สมบัติไม่มี จะเอาสมบัติเอาทุนเอาบุญที่ไหนไปเกิดมาเป็นมนุษย์อีกจะว่าจะไปอะไรเป็นสวรรค์สมบัติหรือนิพพานสมบัติเห็นไหมหลายเปอร์เซ็นต์ที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นน่าเป็นห่วงนะฮะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถ้าเรามีคุณสมบัตินั่นเองนี่คุณสมบัติจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอาศัยการกระทําคือกรรมนั่นเองนะฮะ เราต้องพยายามทํากรรมที่มันเป็นกุศลละกรรมที่เป็นอกุศลต้องฝึกฝนเห็นไหมต้องฝึกฝนตนเองแต่ทีนี้บางคนบอกว่าจะปรารถนาอยากเป็นเทวดาเป็นเทพล่ะคุณธรรมของเทวดาอยู่ตรงใดตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเทวดาก็ต้องมีเทวธรรมนะมีหิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะ จะทำบาปก็มีความละอายเกรงกลัวนั่นนะอันนี้เป็นคุณสมบัติของความเป็นเทวดาถ้าบุคคลใดใครคนหนึ่งมีจิตที่ระลึกถึงอิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนั้นเขาอยู่ในภพภูมิของเทวดานะเขาก็มีเทวธรรมมีคุณสมบัติของเทวดาถ้าล่วงลับดับสูญไปในขณะนั้นแหละฮะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทพแล้วฮะเห็นไหมถ้ามีฌานมีสมาธิล่ะ มีฌานมีสมาธิจิตเข้าไปสู่อิเบคาอาจจะเป็นเกิดเป็นพรหมได้ไหมเพราะมีสมาธิไปเกิดที่ภพภูมิที่ว่าเป็นพรหมถึงแม้จะไม่ถึงนิพพานยังเป็นพรหมนี่ก็ยังมีเหตุปัจจัยมีนิสัยบารมีเพราะมีสมาธิเป็นพื้นฐานนะฮะก็ดูพระพุทธเจ้าของเรานะไปเกิดเป็นอะไรก่อนที่จะมาตรัสรู้หรือว่าก่อนที่จะมาจุติเป็น เจ้าชายทิฏฐะก็อยู่ในสวรรค์ชั้นแหละชั้นดุสิตใช่ไหมฮะเป็นเทพประบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะว่าอานิสงส์ที่พระองค์บวชเป็นฤาษีถือศีล8บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายภูมิฮะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายทิฏฐะก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะเป็นเทพ อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเจ้าเนี่ยมาจุติมาเกิดเห็นไหมในขันมันดาพระนางสลีมหามายาตามที่พุทธประวัติที่เราเรียนกันนะฮะเป็นลูกเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุโธทนะเห็นไหมพระนางสลีมหามายาคือเจ้าชายทิฏฐะ นั้นพระองค์เวียนว่ายแต่เกิดแต่ว่าการเวียนว่ายแต่เกิดหลายภพหลายภูมินั้นได้ถือศีล8
ได้ทำสมาธิเห็นไหมได้เจริญฌานนะเวียนว่ายไปเกิดถ้ายังไม่นิพพานนะเวียนว่ายไปเกิดบางทีก็ไปเกิดในตระกูลสูงบ้างบางทีก็ไปเกิดในตระกูลต่ำแล้วก็กลับมาเกิดในตระกูลสูงบ้างเห็นไหมอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไปเกิดอยู่อย่างนั้น ตราบใดยังไม่ถึงนิพพานเหมือนคนบางคนในบางทีในภพนี้ประมาทลืมตัวหลงตาเขาเรียกว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นนึกว่าตัวเองแน่ใช่ไหมพอตายไปแล้วทั้งที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมแต่ขาดความเพียรขาดความพยายามประมาทภพนี้ภูมินี้เกิดในตระกูลสูงไปภพหน้าภูมิหน้าเกิดในตระกูลต่ําอีกฮะเพราะอะไร จิตใจตกต่ำจากภพภูมิเดิมมันนะฮะมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นว่ายแต่เกิดอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องรักษาระดับจิตและระดับความคิดของเราไว้ให้มันคงที่และคงทนนะฮะศีลต้องพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ตีเนี่ยนะถ้าเรารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วนะ ความสุขจะเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเราจะทําให้เราเกิดสมาธิจิตใจตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหวมั่นในศีลนะฮะแล้วปัญญาเกิดขึ้นนะฮะปัญญาความรู้ความเข้าใจเมื่อจิตใจเราไม่วอกแวกที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะฮะเราจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ต้องอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองให้ออกไม่ต้องไปอ่านจิตอ่านใจคนอื่นให้ออกแล้วอ่านจิต อ่านความคิดตัวเองให้ออกฮะบอกกับตัวเองได้ว่าจิตเราคิดดีหรือไม่ดีในขณะนี้นะฮะคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดถูกคิดผิดนะฮะก็มาแก้จิตในปัจจุบันนะฮะถ้าเรามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเราก็มีอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวตัวบาปมีเทวดาไม่คอยเตือนเทวธรรมคือเทวดามาคอยเตือนเราความเกรงกลัวตัวบาปนั้น ทำให้เราระมัดระวังหรือว่าสำรวมระวังเหมือนที่เรามาถือศีลนะทำให้เรามีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมากขึ้นนอกเหนือจากที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนถือศีล 5ครบบ้างไม่ครบบ้างอันนั้นก็แล้วแต่นะนี่มาถือศีล 8เราก็จะต้องสำรวมสังวรระวังมากขึ้นนะเพราะว่าศีล 8ก็มีวิรัตเจตนามากกว่าศีล 5ต้องมีความระมัดระวังมากกว่าเห็นไหม มันที่เรามานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมันสีของความสะอาดทำไมเราวัดวังล่ะจะนั่งจะนอนไม่ระวังเป็นยังไงเปื้อนกลายเป็นสีเทาไปเลยสีขาวกว่านี้ไหมต้องมีความสำรวมสังวรระวังจิตเราก็เหมือนกันถ้ามันรักษาศีลเรามีอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบาปนะมีเทวธรรมมีเทวดาคอยเตือนเราสติเราตรงนี้ล่ะเรามีความสำรวมสังวรระวังอย่างนั้นเห็นไหมอกุศลธรรมก็มาครอบงำจิตใจของเราไม่ได้ พอเรามีศีลสังวรเราก็มีอินทรีย์สังวรขึ้นอีกตำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังอยู่เสมอต้องมีสติเห็นไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วกายถูกต้องสัมผัสมีสติจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทั้งวรทั้งรวมระวังอย่างนั้นนะฮะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่นั้นนะทุกอริยบทกําหนดรู้แล้วเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นจิต เห็นความคิดปรุงแต่งหรือว่าปรุงตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงฮะภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเรียนรู้ดูที่ไหนฮะดูกายดูจิตมันที่ครูบาอาจารย์บอกเราเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละมันจะไปดูอื่นใดไกลไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากกายจากจิตนี่แหละจากพระอรหันต์ก็กายกับจิตนี่เองฮะดูตรงเนี้ย สุขทุกข์ก็ดูตรงนี้ไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลนะไหมมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันที่จะต้องเอามาใช้เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอถ้าเรามีความเพียรความพยายามปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ พยายามไม่ให้เผลอสติให้มีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะความถี่ของตัวสติสูงขึ้นสูงขึ้นนะมีความต่อเนื่องมากขึ้นเมื่อความถี่ของสติมากขึ้นมันก็ไม่ถูกขึ้นแทรกอ่ะนิวรณ์ก็เข้ามาแทรกซ้อนเป็นนิวรณ์ก่อกวนเราได้ยากเห็นไหมเห็นไหม
เหมือนเครื่องรับเครื่องทรงสื่อสารอะไรต่างๆถ้ามีความถี่สูงแล้วมันก็ไม่ถูกขึ้นแทรกไงไหมถ้าความถี่มันต่ำนะฮะถูกขึ้นแทรกฟังไม่รู้เรื่องเลยดูไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมทั้งเสียงทั้งภาพไหมไม่รู้เรื่องสับสนไปหมดซับซ้อนไปหมดนะฮะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละฮะทำให้จิตใจเราแน่วแน่แล้วมันจะแก้ปัญหาได้มีสมาธิ มีสติมีปัญญาแก้ปัญหาได้แก้ความทุกข์ดับความทุกข์ได้เราจะเรียนรู้มามากมายขนาดไหนถ้ายังดับทุกข์ทางใจไม่ได้ก็ไม่รู้จริงรู้แจ้งหรอกเห็นไหมอันนั้นยังไม่รู้จริงยังเป็นรู้จำยังทำไม่ถูกยังทำไม่ถึงเห็นไหมยังดับทุกข์ไม่ได้นั้นเราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอย่าไปท้อแท้นะต้องมีความเพียร วันนี้ไม่สําเร็จวันหน้าก็สําเร็จเห็นไหมเดือนนี้ไม่สําเร็จเดือนหน้าก็สําเร็จปีนี้ไม่สําเร็จปีหน้าก็สําเร็จถ้าชาตินี้ไม่สําเร็จชาติหน้าก็ต้องสําเร็จนะโอ้ไม่ใช่ทําครั้งเดียวพักเดียวเลิกเห็นไหมท้อแท้ทำไมมรรคผลมันทําได้ยากจังดับทุกข์มันยากจังอะไรเงี้ย ก็เราเวียนว่ายแต่เกิดมากี่ภพกี่ภูมิมีทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมที่ทํามานะมันก็ต้องมีอุปสรรคกันนะฮะคราวเดียวก็มีมารมาผจญนะบาปกรรมที่ทําไว้มันก็มาขัดขวางบางทีก็ต้องมาขอส่วนบุญบ้างแล้วก็แบ่งบุญแผ่เมตตาไปบ่อยใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหลายนะไหมก็มารอรับส่วนบุญไหมฮะงั้นการที่เรารักษาศีลหรือว่าการที่เราปฏิบัติธรรมมันก็มีผลเป็นผลบุญนะ เราไม่ต้องไปหวั่นวิตกว่าจะไม่มีบุญนั่งไม่เห็นไม่จะสงบสักทีแล้วสงบกว่านิดเดียวไอ้ความไม่สงบมันมีมากกว่าบุญคงไม่มีมั้งบุญคงไม่พอมั้งไอ้ที่เรามีเจตนาที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นนะฮะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นบารมีแล้วไอ้ความทุกข์ดับทุกข์ทางใจถาวรนั้นมันก็ค่อยๆสั่งสมไปค่อยๆทําไปเห็นไหมพอบารมีมันสมบูรณ์แล้วเต็มที่แล้วมันก็ สามารถจะดับทุกข์ได้ถาวรนะก็ดูพระอริยเจ้าอริยสงฆ์ในอดีตการถ้าเราเรียนในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็ทําอะไรภพเลยภูมิไม่ใช่ภพเดียวภูมิเดียวท่านจะได้มรรคผลท่านเป็นอาหารพ้นจากความทุกข์ไปโดยถาวรไม่ใช่ภพเดียวภูมิเดียวเมื่อไหร่บางภพบางภูมิท่านก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมเหมือนกันมีอุปสรรคมากมายไหม แม้แต่พุทธเจ้าเองก็บอกว่าบารมีเยอะๆใช่ไหมเสียสมคล้ายแสนกลับนะเกิดมานะก็จะได้ตรัสรู้สหัสสะกันเลยไหมลำบากยากแค้นแต่ท่านมีความเพียรมีความที่พยายามเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันกันนะฮะนั้นเราก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้ถึงเราไปยอมแพ้มันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกนะไหม ถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความขยันอดทนนั่นก็มีโอกาสพ้นทุกข์นะฮะถ้าเราแพ้ล่ะแพ้ไปหลายภพหลายภูมิต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนะแพ้กิเลสแพ้นิวรณ์อะไรไหมฮะก็ต้องทําให้มันข้ามพ้นให้ได้นะไหมอันก็ฝากเอาไว้ก็พอสมควรกับเวลานะก็ให้กําลังใจกับทุกๆคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกัน ก็ให้ได้มรรคได้ผลได้เหตุได้ปัจจัยได้นิสัยได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนเทอญ